สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชพลอีกครั้งแล้วนะครับและในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างบอทแอปพลิเคชันบน Microsoft Visual Studio กันจะเห็นว่าในวิดีโอชุดแรกๆเนี่ยโค้ชพลใช้ Node.js ในการพัฒนาตัวบอทแอปพลิเคชันขึ้นมาและเอาไปติดตั้งไว้บน Microsoft Azure แต่ถ้าเกิดเราเป็น .NET Developer ล่ะถ้าเกิดสมมติเราเขียน C# เป็นนะครับในที่นี้เนี่ยเราอาจจะไม่อยากใช้โปรแกรมอื่นนอกจาก Microsoft Visual Studio ถามว่าเราสามารถสร้างบอทแอปพลิเคชันบน Microsoft Visual Studio ได้ไหมทำได้ครับเรามาดูวิธีการทำกันอย่างแรกสุดเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวเทมเพลตของบอทแอปพลิเคชันมาจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้ลองดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นไฟล์ zip แบบนี้มานั้นไม่ต้องทำการแตกซิปออกมาเป็นโฟลเดอร์นะเพราะว่าบางคนได้ซิปมาปุ๊บเนี่ยโอ้แบบเย้เราได้ซิปแล้วเราต้องทำการแตกไฟล์ใช่ไหมไม่ต้องนะครับในที่นี้เราได้เป็นซิปไฟล์มาเราเก็บมันเอาไว้อย่างนั้นนั้นจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยเราจะเปิดไฟล์ explorer ขึ้นมาเข้าไปในโฟลเดอร์ my document และเข้ามาในโฟลเดอร์ visual studio จากนั้นให้เข้าไปดูในส่วนของโฟลเดอร์ template project templateเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ Virtual C# อยู่นะครับเข้ามาในนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆให้เราทำการเอาไฟล์ zip ที่เราได้มาเนี่ยวางไว้ในโฟลเดอร์ Virtual C# ตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้ทำการเปิดโปรแกรม Visual Studio ขึ้นมาซึ่งในที่นี้เนี่ยโค้ชพลใช้ Visual Studio 2017นะครับพอเราได้หน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะลองกด More Project Template นะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาชื่อของ Project Template ได้จากตรงนี้แต่ลองเอาแบบเก่าแบบ Original ก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองดูในส่วนของ Virtual C# นะครับเสร็จแล้วเนี่ยลองดูจาก List นะด้านล่างสุดน่าจะมี Template ของ Bot Application ปรากฏขึ้นมาดังนั้นจุดนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการที่เราสร้างโปรเจกต์บน Visual Studio นั่นคือเราจะสามารถกำหนดชื่อของโปรเจกต์กำหนดที่อยู่รวมถึงชื่อของโซลูชันได้ดังนั้นจุดนี้เราปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะกดโอเคครับมันก็จะก็เริ่มทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโอ้โค้ชพลรู้สึกถึงพลังนะครับได้หรือยังเนาะได้หรือยังเนาะอึซ่าปิ้งโอเคได้ตัวโปรเจกต์มาเรียบร้อยเรามาลองดูกันนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นโครงสร้างเทมเพลตมาให้แล้วนั่นก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องสร้างตั้งแต่ไฟล์แรกนะครับคือมีไฟล์ตัว C# มาให้ก่อนหน้านี้แล้วเช่น Message Controller นะครับอันบางคนที่ใช้ ASP.NET เนี่ยจะรู้สึกคุ้นเคยกับการทำงานแบบนี้มากนั่นนี่คือ Message Controller ของเราแต่ตัวบอทนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาไปรันทำงานได้จริงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเอาไปลงทะเบียนในบอท Framework เหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้ที่โค้ชพลสอนและเรายังไม่มี Microsoft App ID กับ Microsoft App Password นะที่ต้องเอามาใส่ไว้ในโปรเจกต์ของเราอันนั้นจุดนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้ในส่วนของไฟล์ web config นะครับจะเห็นว่าเรามีเป็น app setting นะตรงนี้ Microsoft app ID กับ app password ดังนั้นถ้าเกิดเราย้อนไปดูในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่โค้ชพลสอนวิธีการลงทะเบียนบอทของเรากับตัวบอท framework ของ Microsoft เนี่ยจะเห็นว่าเรามี app ID แล้วก็ app password มานั่นคือ2ตัวนั้นแหละครับอันนั้นจุดนี้เองนะเวลาที่เราทำงานจริงเราต้องเอาตัวโปรเจกต์บอทแอปพลิเคชันเนี่ยไป deploy บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งในที่นี้เราอาจจะใช้ Microsoft Azure ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวโค้ชพลจะอธิบายในวิดีโอต่อๆไปนะครับและนี่ก็คือวิธีการสร้างโปรเจกต์บอทแอปพลิเคชันบน Visual Studio เห็นไหมครับง่ายๆสามารถที่จะมีบอทของเราได้ทันทีดังนั้นอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามแฟนเพจของโค้ชพลเพื่อรับแจ้งเตือนวิดีโอและเนื้อหาใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ